สวัสดีครับผมกลับมาใน Dark Souls 2 New Game Plus ตะลุยไปกับคาทาลิน่าครับวันนี้เรามาถึงนี่กันแล้วครับผมคือผ่านบึงพิษมาแล้วตอนนี้มาอยู่ในบ่อพิษในปราสาทนี่แหละครับผมวันนี้เราจะไปมาลุยกันที่นี่แต่ฉากนี้ผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ดูดีครับมันเป็นสีเขียวก็จริงนะแต่มันแบบมันเป็นสีเขียวที่ไม่น่าชื่นชมเลยแล้วมันก็สูงด้วยรู้สึกหวาดเสียวก่อนลุยตามธรรมเนียมมาเปลี่ยนชุดกันครับผมใส่ชุดอะไรดีนะที่มันดูแล้วแบบเหมาะกับสถานที่แล้วก็ปลอดภัยเราด้วยเอานี่ดีกว่าเราจะเป็นไอวอรี่คิงไม่ใช่แค่ไอวอรี่คิงธรรมดาครับเราจะเป็นซูพีเรียร้อยมันก็หนักไปไหนเนี่ยเราจะปกปิดตัวตนดาบที่เราใช้ก็ต้องมาจากเอเลียมรอยส แม้แต่ลูกก็ต้องนำเข้าจากเอเลียมรอยส์เท่านั้นเอาตรงๆเกาะมันเก่าแต่หมวกมันใหม่มันแปลกๆเพราะฉะนั้นเราจะใส่นี่เข้าไปครับทีนี้ก็จะไม่มีใครรู้ว่าเรามาจากไหนไม่รู้แม้กระทั่งว่าเราชื่ออะไรเพราะเราไม่ได้บอกเขาต้องระวังครับเฮ้ยโอ้ยตกใจหลายเฮ้ยโดนเนี่ยผมเก่งมาฉากนี้แล้วผมรู้สึกเกรงมากโอ้โหติดพิษเจ้าเอียงไวอ่ะมา แกลงเราขึ้นผมว่าผมสปีดรันดีกว่าถ้าทำได้เอ้าไม่ตามด้วยเว้ยดีดิเล่นก่อนอื้อยิงเล่นแบบคนกลัวความสูงมาเสร็จห้ามดื่มอย่างนี้จัดการให้จบๆไม่จบจบไปตัวมาเลยพี่มาเลยพี่มาเลยพี่นี่มันบึงพิษที่นี่บึงพิษไอ้เราที่นี่มันประสาทหมอพิษเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของจากเอเลี่ยมร้อยตอนนี้เราแบบเอเลี่ยมร้อยนิยมครับโอ้โหไอ้พวกนี้เยอะแฮะตีแรงด้วยแล้วก็ลำบากต่อตรงโดนลุมอุ้ยพี่ชายรู้จักไหมชิปกับเดวเราสองพี่น้องขายคล้องในคลองในกล้องมีแต่ทัวร์ที่ดีผึ่งเด็ดสดๆมากินให้หมดเอาไว้ไม่เอาแค่มันไปเอาแค่มันไป
ยอมติดพิษก็ได้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ให้โอ้โหสองตัวไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงไอ้พวกไม่มีหัวคิดอุ้ยโหติดพิษเลยอ่ะมันตีแรงซะด้วยดิมันไม่ใช่เล่นๆเลยไอ้ตะกี้เราจะกดดื่มเลือดดื่มเลือดเติมเลือดมันดูท่าทีเราครับมันไม่ค่อยมีหัวคิดเท่าไหร่ตัวนี้นี่จำไว้ชิปตัวเดียวเราซองพี่น้องไข่ของไม่ของเรียกได้ว่าดูไปตอนเดียวมันก็ติดเสียงของมันแล้วนะแล้วเจอแบบเวอร์ชันมิกของแต่ละคนอีกระวังครับผมนึกออกแล้วมันจะดักเราอยู่ตัวตรงนั้นเฮ้ยไอ้นี่อย่าปล่อยมันไปหากใครกำลังกลัวว่าไอ้หมอกเนี่ยเราจะเจอบอสคิดผิดแล้วครับเราจะเจอสิ่งที่ต้องหาบอนไฟจุดแถมด้วยเราจะเผาไม่ให้อากาศเป็นพิษเราต้องเผาลงน้ำทีนี้มลพิษก็จะหมดไปจากที่นี่ครับโอ้ยฉากมันกว้างเหมือนกันแต่แมปโดยรวมไม่ปฏิปต่อกันนะครับมีบอนไฟดีกว่าฮ่าอากาศบริสุทธิ์แล้วถอดหน้ากากได้เปลี่ยนเป็นมงกุฎอย่างนี้ค่อยรู้สึกว่าเป็นคาทาลิน่าหน่อยทีนี้ไอ้ตัวนี้เอ้ามันไม่มีหัวคิดแล้วมันมาอะไรกัน3ตัวเนี่ยวะอะไร3ตัวเนี่ยฮะไอ้3ตัวนี่มันไงเนี่ยอุ้ยติดผมติดบอกรู้จักไหมชิปกับเดวอ่ะระวังนะครับตรงนี้มันมีกับดักครับมันไม่มีข้าวดักแท็ก3เม็ดบาท3เม็ดทั่วนี่ตายเลยนะครับบอกเลยมันโคตรแรงครับก็ไอ้นี่มันจะมาดักด้วยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตะกี้มันแพรี่นะครับนั่นน่ะโหเฮ้ยอันตรายว่ะดาบร้อยน่าจะไม่เวิร์กแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นดาบของเล่นของใหญ่ไปเลยหนักไปถอดถุงมือเฮ้ยผมใช้ได้เว้ยเฮ้ยนึกออกแล้วครับแถวนี้เราจะเจอไอ้คนชั่วคนหนึ่งเหมือนกันไปหามันกันไม่รู้ที่นี่ทำไม NPC เยอะคนโลก2019เฮ้ยลุงมาทำอะไรที่นี่ You idiot Stay quiet เอาเฮ้ยมันด่าเราเลยฮะ Don't give me away You're a fugitive too eh YeahWhy else would you be here? แต่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งมันหรอกครับ It's got death written all over it.
You want to climb down here? I can lend you a ladder. But, how much can you offer me? Why, yep, I'm trying to help you, you know. Have you no gratitude? Downright rude, really. I've got a soft heart, so I let you off this once. Oh, hell, of course it's not free. ไม่ฟรีก็ไม่ไม่ตีลุงก็บุญแล้วบอกเลยตอนนี้ผมแบบไม่จำเป็นต้องพึ่งกับช่างบันไดครับเราต้องไปต่อไอ้ชีพกับเดลเราสองพี่น้องขายของในคลองในกองมีแต่ของดีๆพึ่งเก็บสดๆมากินให้หมดเจอของใหญ่หน่อยไม่ตายด้วยอ่ะอย่าอ๋อแล้วนี่เราก็จะเจอไอ้ช่วยคนหนึ่งมึงพิษนี่มันอะไรเนี่ยแกอีกแล้วเหรอ Well, we meet again. There's treasure this way, but I have a bad feeling about it. I don't quite have the guts myself. Well, there's treasure that I don't quite... คือมันรู้ว่ามีนี่ครับมีสมบัติอยู่ข้างนอกมันไปเก็บไม่ได้มันเลยบอกเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงใจหรือไม่นะครับแต่ว่าผมว่ามันแบบใช้เราเป็นเหยื่อล่อถ้าเราเก็บมาได้เผื่อมันจะไปตามเก็บมาอีกทีนึงไงจากศพเราอ่ะโหเฮ้ยสาวสาวเพียบเลยอ่ะไม่ได้ครับแรงมากเลยนึกถึงน้องโซอี้เข้าไว้โยกไปโยกมาไม่ไหวต้องสู้รังแกเลยโอ้โหเต็มตาผมเคยพยายามจะส่องหน้าของตัวละครพวกนี้ครับอยากรู้ว่าหน้าตาพวกเธอเป็นยังไงมันจะเห็นไม่ชัดเลยครับอันนี้กับดักครับผมชิปกับเกลเราสองพี่น้องเฮ้ยของดีคุ้มแล้วที่เปิดครับเสียวนะเนี่ยบอกเลยผมซ่อมอาวุธนี่หลอกแน่นอนเดี๋ยวผมจะต้องทำเควสของไอ้เจ้าไอ้ไพพีทเพจออกเสียงชื่อมันไม่เคยถูกเพื่อที่ให้เขาไปพบกับผู้ท้าชิงอีกคนบักเคตันมิราชิลครับนี่ไม่ใช่ทางที่เราจะมาเอาของ
ันไหนวะหลงเฮ้ยได้หมวกมันครับนี่คือมันจะมีนี่อยู่ครับถ้าเกิดสมมติว่าเราตีเขาแล้วเขาคว่ำลงไปเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนกับว่าพอเราวิ่งไปที่อื่นแล้วเรากลับมาเนี่ยเขาจะหงายขึ้นมาแกล้งตายก็ไม่บอกพัดสวยมากพัดใหญ่มากเลยไปต่อครับเฮ้ยคนนี้เราอย่าข้ามไปครับเฮ้ยรอดได้ไงวะโอ้โหดับของด้วยแต่ผมยังไม่สนใจแล้วกันมาละได้ละของที่หมอนั่นมันมาเอาไม่ได้คืออะไรกันเกตเฮฟวี่โซแอโร่โหของดีเว้ยตกใจไหมไอ้เบือก Well, good to see that you survived. Perhaps you're more rugged than I thought. In any case, the treasure is yours, since you went ahead, took the leap. I prefer a more cautious approach. It's hard to know who to even trust these days. For instance, I've heard that a man is out for my life.Now, what misunderstanding could have ever led to that? The poor bloke must have quite an imagination. You be careful too, my friend. For trust can be a dangerous thing. มันก็เตือนเรานะมันก็ต้องรักษาท่าทีครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะจริงใจ 100%ไปต่อครับปูพัดขยับด้วยแสดงว่าตะเกียร้อนนะสิโอ้โหพัดใหญ่มากไปต่อครับโอ้โหตะกี้ผ่านไปได้ไงวะเนี่ยมาทางนี้ก็ได้อุ้ยตะกี้ผมพลาดแล้วนั่นแหละผมเหยียบกับดักนี่ครับถ้าตะกี้เราไม่หล่นเราก็จะมาโผล่ตรงบริเวณนี้ครับผมคือแบบตรงมาจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวแต่ถ้าเราหล่นลงไปเราก็อ้อมขึ้นมาได้ที่นี่มันเหมือนมันเป็นเมืองเก่านะครับเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วนั่นแหละกินก่อนเลยฉากกว้างอยู่ครับอุ๊ยน้องสาวน้องสาวเตรียมนี่ให้เลยอันตรายมากแกล้งหลับอีกแล้วมาอย่ามาดักเราไม่ใช่ผู้เล่นรอบแรกเว้ยเล่นของหนัก
ทำยังไงให้เธอไม่เห็นเราอ่ะเราอยากเห็นหน้าเธอมากเลยเห็นหน้าเฟ้เฮ้ยเอาจริงดิน้องสาวไม่ขยับกล้องอยู่ไหนแวะส่องหน้าหน่อยอยากเห็นหน้ามานานแล้วครับเฮ้ยถึงขั้นหากล้องไม่เจอเลยนี่เป็นอาวุธชนิดหนึ่งครับเฮ้ยเขามองเรามาแต่เขาไม่ทำอะไรครับดีจังที่จริงมุมนี้ก็ดีนะกล้องเราซูมไม่ได้ครับโอ้โหเล่นแล้วตกใจไม่ไงเราอยากเห็นหน้าต้องจุดไฟสักนิดนึงมุมมันดีด้วยครับน้องเขาไม่น้องเขาตีเราไม่ได้เปลี่ยนเลยอะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างหายไปไหนแล้ววะอย่าไปไกลดิโอ้ยครึ่งโลเธอจะทำอย่างนี้สิเดี๋ยวให้น้องคาทาลิน่าตีตายเลยนะไม่เอาละไม่วอกแวกแล้วขอโทษครับคาทาลิน่าตายจริงนะเนี่ยขอผมตั้งหลักก่อนครับเดี๋ยวทำอย่างนี้สยบแทบเท้าหูยได้กระโปรงเลยอ่ะดีจังหุยหุยหุยผมนึกออกแล้วยอมโดนทีนึงก่อนหัวติดไม่ดื่มข้าวผัดสับปะรดห่วยเจ็บห้ามนอกใจคาทาลิน่าครับไม่ใช่มิมิกนะเว้ยเฮ้ยเราเรียกเพื่อนมาช่วยได้ครับแต่ก่อนจะไปสู้กับเมท่าใช่ป่ะถ้าผมจำชื่อเขาไม่ผิดนะวิเห็นตัวนี้มีด้วยเหรอวะเนี่ยครับมันไม่ชะงักพอเราใช้ดาบที่มันเบาอะครับอุ้ยโอ้โหมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยอ่ะดีเรากดของมากับกับลานไว้เยอะแล้วก็คำเตือนครับไอเนี่ยมีมิกเลยI'm
เปลี่ยนก่อนเป็นดาบอะไรก่อนอันนี้มีมิกแน่นอนครับดูนะครับเออรู้ทันนี่ว่าไม่ตีพิษเขาให้ขอดูหน่อยคนนี้เราสามารถเช็คมิมิกได้จากเพื่อนๆที่เอาอย่างนี้เช็คไม่ได้ดิโหยแอนสุดซอยท่านี้เสียบอันนี้เข้าไปหลังจากที่เราหยุดเหมือนว่าเผากังหันนะครับเขาจะปล่อยน้ำสำหรับฮีลลิ่งเราได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรกับบ่อพิษใช่ไหมครับมันจะก็เป็นพิษก็จะเป็นน้ำพิษอยู่ดีเอาที่ตายทำไมแอนกันอ่ะดิแหมน่าจะแอนแล้วหัวออกมาข้างนอกเราจะได้เห็นว่าแบบหน้าเขาเป็นยังไงชิปกับเดลมีสองพี่น้องขายของในกองในกองมีแต่ทั่วดีๆมีเก็บสดๆมากินให้หมดเราจะรีบตีมันทำไมในเมื่อเราจะต้องไปพักนั่งบอนไฟกันก่อนหรือว่าไม่ต้องนี่ครับคนนี้พี่เจสเตอร์โทมัสแกเป็นไพโรแมนเซอร์ครับใช้เวทไฟช่วยเราได้เยอะเหมือนกันแต่เราอ่ะตีคนเดียวดีกว่าครับชุบดาบไม่ได้ครับมาเราจะมาสู้กับบอสอีกคนหนึ่งที่ผมว่าก็ค่อนข้างน่าสงสารเมท่าเบนฟูควีนอุ้ยโอ้โหกรี๊ดมาเลยเหรอโอ้โหตกใจว่ะคือเหมือนกับว่าที่ได้ยินมาครับคือเขาใช้พิษในการรักษาความสวยความงามครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงโดนตัดหัวอย่างนี้แล้วทำไมถึงกลายร่างเป็นราชินีของโอไอรอนคิงครับอุ้ยพูดเยอะไปหน่อยใช่ไหมแต่ความรักของเธอไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่โอ้โหพี่แรงว่ะอย่าหัวใครๆก็รักหัวใครๆก็หวงแต่โอไอรอนคิงแกมีคนที่รักอยู่แล้วอ่ะครับเหมือนกับคนนี้แต่งตามหน้าที่แต่โอไอรอนคิงก็ไม่สมหวังนะอุ๊ยไม่เราไม่ต้องการความรักเรามีโหจะกอดแล้วอะถ้ากอดตะกี้ผมว่าแบบเป็นเรื่องครับลาก่อนเอาเฮ้ยส่องเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าโอ้โหถ้าหมดนี่ก็จะหมดโอกาสครับมาหมองูตายพองูเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้คือผมสงสัยว่าพวกนี้ใช่ฮอลโล่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปฟอลโลกับพอดดูได้ตอนบันทึกคลิปเสร็จเอาละโยนหัวใครใครก็รักหัวใครใครก็หวง
น่ากลัวพอแล้วลาก่อนขอให้ความรักสมหวังในชาติหน้าบางครั้งการที่เธอให้เราปลอบก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะรักเราแต่ในนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นบางครั้งการที่เธอแต่งงานกับเราก็ใช่ว่าเธอจะรักเราขวดสุดท้ายครับไอ้เรื่องรักสามเศร้านี่แบบน่าปวดใจเนาะขนาดแค่เป็นเรื่องราวในเกมนะก็ถ้าเป็นไปได้รักใครก็อยากให้เขารักตอบนะครับแต่ความรักที่แท้จริงมันคือความรักที่เราอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขครับเป็นรักแบบที่ไม่หวังผลเป็นรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาครับแต่คนเราจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้เท่าไหร่จะไปมองแต่ความรักที่แบบเป็นคู่รักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็แบบยังไงครับรักที่พ่อแม่มีให้ต่อลูกๆเนี่ยแหละครับให้ได้ทุกอย่างในที่สุดผมก็มาถึงปราสาทโอไอรอนคิงแล้วครับเดี๋ยวดูชื่อปราสาทแป๊บไม่บอกเหรอบอกหน่อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีอัศวิน2ตัวแล้วผมจะไม่ประมาทผมจุดไฟก่อนนี่คือปราสาทไอโอไอรอนคีฟแน่นอนครับปราสาทเหล็กที่มีน้ำหนักมากจนเกินไปจนเกิดการทรุดตัวจบก่อนครับขอให้เจ้าแม่งูของเราเนี่ยแบบว่าสมหวังในความรักในชาติต่อไปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปลุยในปราสาทโอไอรอนคิงกันฮึฮึฮึปราสาทใหญ่ใช้เล่นเลยที่นี่ก็เดินกันลำบากครับเอาละพักผ่อนคาทาลิน่าบายบายกัน